สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทราบถึงแผนธุรกิจหรือแผนผลตอบแทนของบริษัทiElkenประเทศไทยนะครับว่าแผนตอบแทนของiElkenนั้นเราจะได้อะไรบ้างนะครับง่ายๆไม่ซับซ้อนนะฮะก่อนอื่นเลยก็มีทั้งหมด5ข้อนะครับก็คือ1กำไรขายปลีกกำไรขายปลีกนี่ก็คือว่าสมาชิกนะครับสมัครเข้ามานะครับสมาชิกจะซื้อสินค้าในราคาสมาชิกซึ่งถูกกว่าราคาที่ขายนะครับ 20-30% และเมื่อสมาชิกนำไปจำหน่ายนะครับให้กับลูกค้าสมาชิกก็ขายในราคาเต็มตรงนั้นก็จะเป็นกำไรขายปลีกกับสมาชิกไปนะครับข้อที่2นะครับเป็น welcome bonus welcome bonus เนี่ยเกิดจากการที่สมาชิกนะครับมีตำแหน่งทางธุรกิจคือ silver หรือ gold หรือ platinum หรือ diamond นะครับแล้วไปแนะนำคนให้มาซื้อสินค้าให้มาสมัครนะครับเมื่อคนคนนั้นซื้อสินค้านะฮะสมาชิกท่านนั้นก็จะได้โบนัสตามอัตราของตำแหน่งต่างๆนะครับอย่างสมมติคุณเป็นตำแหน่งซิลเวอร์นะครับอัตราที่ได้รับโบนัสก็คือว่าในชั้นที่1ชั้นที่1คือชั้นที่เราไปเชิญมาโดยตรงนะครับชั้นที่1เราจะได้ผลตอบแทนจากยอดที่เขาซื้อนะครับ 15% นะฮะหมายถึงที่นี่นะครับตรงๆเลยครับหมายถึงซื้อ 1,000 บาทเอา 15% ไปคูณคือ150บาทซื้อ 10,000 บาทเอา 15% ไปคูณคือ 1,500 บาทนะครับนะฮะคำนวณจากยอดเงินบาทเลยนะครับซิลเวอร์นะครับจะได้ชั้นที่1 15% ชั้นที่2 5% ส่วนตำแหน่งโกลด์สูงขึ้นมาหน่อยนะครับจะได้จากชั้นที่1 5% 15% นะฮะขอโทษนะครับชั้นที่2 5% และชั้นที่3อีก 5% ชั้นลูกชั้นหลานเฉลยนะครับส่วนแพลตินัมนะครับจะได้จากชั้นที่1นะครับที่เราเรียกว่าชั้นลูกนะครับ15นะครับหลาน5ครับเหรียญ5นะครับโหลดนะครับครับลงไป4ชั้นลึกนะครับส่วนไดมอนด์นะครับเป็นตำแหน่งทางธุรกิจที่สูงที่สุดนะฮะก็จะได้รับผลตอบแทนจากเวลคัมโบนัสสูงกว่าเพื่อนนะครับก็คือได้ชั้นที่1 5% 15% นะครับชั้นที่2 5ชั้นที่3 5ชั้นที่4 5ลึกลงไปถึง5ชั้นนะครับลึกลงไปถึงชั้นที่5นะครับ5ชั้นทีนี้จะเป็นซิลเวอร์จะเป็นโกลด์จะเป็นแพลตินัมจะเป็นไดมอนด์ต้องทำยังไงนะฮะก็คือเราก็แค่มาซื้อสินค้าสมัครเป็นสมาชิกและซื้อสินค้าชุดเวลคัมแพ็คจากบริษัทนะครับเวลคัมแพ็คก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาแพ็คไหน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 ในส่วนของซิลเวอร์นะครับซิลเวอร์ก็จะประมาณ 5,000 ถึง 8,000 บาทนะครับแล้วแต่เราจะเลือกสินค้านะครับในส่วนของโกลนะครับก็จะประมาณ 15,000 นะครับถึง 20,000 นะครับในส่วนของแพลตินัมนะฮะจะประมาณ 35,000 นะครับในส่วนของไดมอนด์ก็จะประมาณ 50,000 บาทขึ้นไปนะครับโดยซื้อสินค้าในครั้งเดียวซื้อสินค้าในครั้งเดียวนะฮะทีนี้ช่วงนี้บริษัทมีโปรโมชั่นบริษัทมีโปรโมชั่นก็คือเรียกว่า formation นะครับ formation packformation pack หมายความว่าอะไรนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการที่เราจะได้ขึ้นตำแหน่งแพลตินัมหรือไดมอนด์ไวๆเป็นทางลัดนะฮะหมายความว่าเมื่อเราซื้อสินค้าในชุด welcome pack ชุด silver นะครับชุด silver บวก AMP 360คะแนนนะครับ AMP คือการรักษายอดล่วงหน้า6เดือนข้อดีของมันคือเราไม่ต้องมากังวลนะครับเวลาเราเข้าไปทำธุรกิจเราไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเดือนหน้าจะรักษายอดไหมเดือนต่อไปจะรักษายอดไหมรักษาวันไหนเผื่อลืมรักษายอดแล้วเราจะไม่ได้โบนัสอะไรเลยนะครับอันนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกให้กับนักธุรกิจของเรานะครับโดยการมีชุดออโต้เมนเทนแนนซ์โปรแกรมคือการรักษายอดล่วงหน้านะครับเมื่อซื้อซิลเวอร์บวกชุดรักษายอดล่วงหน้าประมาณนะครับประมาณ18,000 นะครับโดยประมาณนะครับ 18,000 นะครับเราจะได้อัปเกรดเป็นตำแหน่งแพลตินัมทันทีนะครับแพลตินัมนะครับถ้าจะเป็นไดมอนด์นะครับเราซื้อชุดโกลแพ็คเกจโกลบวก AMP นะครับ360คะแนน
เราจะได้อัพเกรดเป็นไดมอนด์เห็นไหมครับง่ายมากเลยนะครับกับการที่เราจะดำรงตำแหน่งเพื่อรับรายได้สูงๆแบบนี้นะครับคือแพลตินัมหรือไดมอนด์ก็คือซื้อซิลเวอร์บวกชุด AMP รักษายอดล่วงหน้า6เดือนหรือโกบวกชุด AMP รักษายอดล่วงหน้า6เดือนจะได้เป็นไดมอนด์นะครับอันนี้คือเวลคัมแพ็คนะครับคำนวณจากยอดเงินที่องค์กรเราซื้อเท่าไหร่คูณเปอร์เซ็นต์เข้าไปนะครับอันนี้ถือว่ามากมากมากแล้วนะฮะตรงนี้นะครับตอนนี้เราไปนะฮะเรามาดูโบนัสทีมโบนัสบริหารทีมนะครับแผนธุรกิจเอลเคนก็คือว่า2สายงานซ้ายขวานะครับตอนนี้เรื่องของโบนัสทีมเนี่ยจ่ายยังไงนะครับสมมุติที่เป็นตัวเรานะครับทำธุรกิจนะครับนี่ทีมซ้ายนี่ทีมขวานะครับ2ทีมแน่นอนครับยอดจะต้องไม่เท่ากันอยู่แล้วยอดการบริโภคการซื้อในองค์กรเนี่ย2ฝั่งจะต้องขึ้นมาไม่เท่ากันนะฮะจะคำนวณจ่ายในฝั่งที่มีคะแนนน้อยกว่านะครับจ่ายในฝั่งที่มีคะแนนน้อยกว่าเนี่ยนะครับดูนะครับจ่ายยังไงนะครับสมมุติเรานะครับมีสปอนเซอร์ formation pack นะครับ2รหัสซ้ายข้างหนึ่งขวาคนหนึ่งนะครับเราจะได้โบนัสฝั่งทีมอ่อนนะครับ 10% หมายถึงว่ารอบนี้คะแนนฝั่งทีมอ่อนเราขึ้นมา 5,000 คะแนนฝั่งทีมแข็งขึ้นมา 10,000 5,000 จะถูกมาคำนวณ 10% นะครับตัวเลขออกมาเป็น500แต่ไม่ใช่500บาทนะครับเป็น500 US ดอลลาร์ก็เอา500ไปคูณกับ35ก็จะเป็นโบนัสของเรานะครับนะฮะแล้วก็อีกอันนึงคือถ้าเรานะครับสปอนเซอร์ได้ Formation Pack ได้ข้างละ3นะครับข้างละ3โบนัสทีมอ่อนของเราจะปรับอัตราเป็น 15% คุ้มกันเยอะมากนะครับแล้วไม่ต้องห่วงนะครับว่าโบนัสทีมอ่อนทีมแข็งเนี่ยจะขึ้นลงเหมือนเครือข่ายทั่วไปเพราะคะแนนที่มาคำนวณตรงนี้เป็นคะแนนที่มาจากชุด AMP รักษายอดล่วงหน้า6เดือนดังนั้นใน6เดือนคะแนนทีมอ่อนทีมแข็งของเราจะสเตเบิลมากนะครับ